การอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่หอในวันนี้นะครับทางหอการไทยก็ทำระบบ TCC Connect ขึ้นมานะเป็นเรื่องที่จะต้องเอาข้อมูลต่างๆของหอการจังหวัดเข้ามาสู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะซึ่งจะทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลานั่งไล่ในเรื่องการทำเอกสารที่เป็นกระดาษให้เสียเวลานะครับและอย่างข้อมูลต่างๆของสมาชิกเนี่ยนะก็จะมีการปรับปรุงที่มันเป็นทันสมัยได้ง่ายขึ้นก็จะลำบากในจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะว่าหอการค้าไม่ได้มีหอการค้าจังหวัดไม่ได้มีสมาชิกแค่10 20คนมาเริ่มต้นจากการที่สมาชิกหอการค้าจังหวัดนั้นบางจังหวัดมีเป็นพันแล้วนะฮะอันนี้ก็เกิดจากสิ่งที่ผ่านมาระบบเนี่ยเสร็จมาในเป็นเวลาพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่หอการค้าจังหวัดใส่รายละเอียดเข้ามานั้นยังไม่อยู่ในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะเพราะฉะนั้นก็จากวันนี้ไปก็คิดว่าความเข้าใจต่างๆเท่าที่สอบถามเป็นรายบุคคลก็คิดว่าการคาดหวังของเรานั้นหลังจากวันนี้ไปน่าจะได้ผลตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาไว้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดแล้วการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในขณะนี้เนี่ยในวันสองวันนี้เนี่ยก็เป็นเครือข่ายอันหนึ่งในการที่ว่ามีข้อสงสัยหรือมีการปฏิบัติใดๆก็สามารถจะติดต่อกันไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะก็คิดว่าประสบความสำเร็จหลังจากนี้ไปก็จะเป็นผลดีในการที่จะวางแผนและวางยุทธศาสตร์ในส่วนของภาคของการค้าไทยและร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ